ไม่ยาวน้องแก้วงานอย่างนี้นั่นมันมีงานอย่างนะจิ๊บวันก่อนน้องแก้วอ่านผลงานอย่างดอกไม้สวยและคู่งามติดกว้างเยาว์วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเอาวันที่หนึ่งแต่เดี๋ยวนี้วันที่หนึ่งอุ้ยเลยอันเขาไปทหารนี่ได้ในวันกว้านพยาวถงแต่เดียต้องจัดอีกข้างกว้านอ๋อแม่นแล้วมีตึงพุกมีตึงดอกไม้จะเป็นจะได้เนี่ยเขาไปพอกันดีกว่าไปกันป้ากันอีกข้างกว้านดีกว่าไปคนมันคนจะต้องไปลุงเจ้าไปงานที่เพื่อนจัดดอกไม้สวยแล้วนะมีกองมีกองมีไหนข้างกว้านครับโอเคลุงเจ้าไปกี่บาทเจ้าสองคนเขาจะได้รอบเลยข้ามาได้เหรอโอเคครับข้าวตอนรถเขาลงนะเจ้าฝุ่นกระทบตัวไอ้ต่อนี่เจ้าลงมันโค้งแล้วเนาะลุงจอดตับได้นี่เป็นสิบห้านี่บอมันเข้าได้ก่อนได้แต่มาได้ก่อนมาได้ไปปูนเชื่อตั้งไหนเพราะว่าเขาเปล่าร้อนเกิดยอเข้าไม่ได้ตัวยังฮีมากตัวพี่เดี๋ยวเขาจะอย่างไรรอข้างกว่านพอแบบเงียบไปแล้วสวัสดีเจ้าพบกับรายการแก้วดาตารายการที่จะพาทุกท่านเจ้าไปตลอดทัวร์ทุกจังหวัดพะเยาเจ้าสามารถที่ตามของเขาได้ดีทีวีชนเฟซบุ๊กยูทูบแคปมีเข้ามาแก้วดาวฟ้าแอลกับเดบักกับของเราเจ้าวันนี้เขาอยู่กันที่ไหนเจ้านกแก้วเจ้างานดอกไม้สวยลูกงามเจ้าเปิดมีตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่10กันเลยวันที่10กันเลยนี่สามารถมาแอลกันได้เจ้าก็ที่จะมาแอลกันได้จะมีดาครับน้องแก้วจะพาไปเยี่ยมชมในงานเจ้าไปเยี่ยมข้างกว้างนะตามมาเลยเจ้าบรรยากาศนี่คือเย็นสบายตอนนี้เป็นแล้วนะขนาดนักเลยอ่ะเป็นปีแรกเลยกันจ้าดอกไม้งามนี่จะได้ก็ห้ามลืมไปแล้วกันนะเจ้าน้องตีนี่เนาะไฮไลท์ของงานเมื่อคืนนี่คือมีผู้สวยตัวนี่ค่ะต้องรอก่อนสองทุ่มก็จะมีผู้ออกมาเนี่ยเจ้าแล้วก็สามารถมาเยี่ยมกันได้นะเจ้าตั้งแต่ตอนนี้กันเลยก็เมื่อกี้ได้เปิดงานไปแล้วนั่นแหละเจ้าเดี๋ยวเขาไปถามนั่นแหละเจ้าชาวบ้านที่มาแอลงานนี่เขาจะเป็นจะได้จะได้กับงานที่จัดเป็นครั้งแรกเขาเห็นแล้วเห็นละเขาเข้าไปถามเลยเจ้าพี่เจ้าสวัสดีเจ้ามาตั้งใจเจ้าไหนเจ้าจากไหนมาเจ้าอยู่พะเยาเนี่ยอ๋ออยู่พะเยาเจ้าปีหูได้จะได้เจ้าว่ามันมีงานนี่เกิดขึ้นเห็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โฆษณาปีซึ่งจะได้เจ้าเกี่ยวกับการมาร่วมงานในครั้งนี้เป็นปีแรกเลยอ่ะใช่ก็ตื่นเต้นเห็นแล้วเป็นจะได้ของเจ้างามเจ้าปีดูรู้ตีแล้วกับเจ้ายังค่ะอ๋อกำลังมาพี่เจ้าชอบส่วนไหนของงานดอกไม้นะคะยังเป็นดึกเจ้าแล้วพี่จะอยู่ดึกๆกับเจ้าเหมือนวันนี้ผู้สวยได้ใจก็คือนี่เจ้าวันนี้พี่เปลี่ยนช่างกล้องได้เลยวันนี้มาถ่ายภาพอ๋อเจ้าขอบคุณเจ้าพี่ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าแน่เจ้าค่ะเป็นเสื้อของแบรนด์จังหวัดพะเยานะคะจังหวัดพะเยาเอามาโชว์นะคะเอามาโชว์เจ้าเนาะอันนี้เป็นเสื้อผ้าเกี่ยวกับอะไรเจ้าเป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองที่เรามาปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับเสื้อผ้าทันสมัยนะคะเจ้าแล้วก็ความรู้สึกในการที่มาในงานนี้รู้สึกจะไรบ้างคะก็ภาคภูมิใจนะคะเป็นปีแรกเลยเนาะปีแรกค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าพะเยาเมืองเล็กๆจะเป็นที่สนใจกับที่นี้เยอะๆนะเจ้าค่ะเมืองเล็กๆแต่เจ้าสามารถมีงานแบบนี้ได้ค่ะหาอยากจะเชิญชวนอย่างไรเอาอย่างไรพระเจ้าค่ะก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะให้มาชมความยิ่งใหญ่นะคะของจังหวัดพะเยาว่าถึงจะเป็นเมืองเล็กแต่เราเป็นเมืองพะเยาที่น่าอยู่นะคะเป็นเมืองสงบเล็กๆแต่น่ารักผู้คนอัธยาศัยดีค่ะขอบคุณเจ้าโอ้นี่ชุดสนใจกันเลยนี่คือเรนจากว่าพะเยานี่เอาไปเขียนว่าไหนน้องแก้วเจ้าเทศกาลดอกไม้งามริมกวางพะเยานี่ที่นี่กับเองนะเจ้าที่เป็นอาจจะไปใจแรกของงานแต่ก็เป็นพีเอ็มชุดหนึ่งที่สวยงามมากใครไปไหนมาก็ต้องมาถ่ายของตรงนี้แม่ไปเดี๋ยวกับต่อเจ้าโอ้ย
่วิจิตรงามตาเหลือเกินล่างดาโอ้คณะนี้เป็นปีแรกเจ้านี่สวยงามคณะอันนี้มันว่าขบวนบุพชาตินี่นี่ไปรอกไม้นี่คณะนี่เจ้าคนไทยนะครับเป็นสวรรค์ชั้นฟ้าเหมือนกันนี่มีคนนี่วิวตาฟองตัวไอ้วิวตาตัวไอ้ไปนั่งบนปูนน้องแก้วเช้าต้องด่าเราขึ้นไปหรอกจะไปจังว่าดอกไม้สดเจ้ารวมไปถึงการแก้สลักที่งดงามนะเจ้าอันนี้เปิดเดินขบวนเรียบร้อยแล้วนี่เป็นขบวนแห่เข้ามาตอนเปิดงานเจ้าเดี๋ยวไปย่างพ่อกันแฮมเจ้าว่ามินน่ารักเลยอยู่ข้างวัด5กิโลเมตรนี่จะทั้งกิโลเมตรเลยเดินกลับนี่ก็เหมือนออกกำลังกายไปตัวเลยเจ้าเดี๋ยวไปพ่อกันเจ้าสวัสดีเจ้านี่พูดอย่างนี้เจ้านี่ค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาเข้ากันเป็นวิสาหกิจชุมชนนี่เข้าเลยเจ้าเข้าเลยเข้าเลยหัวเข้าเลยหัวจะได้นะเจ้าเข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 ้าน้ำมันตะกำของมันจะคือว่ามันมีน้ำมันเยอะเราฟิตเราจะมีวิธีฟิตน้ำมันไหลเลยคือแก้อะไรกินได้เลยกับเจ้าขอบคุณเจ้าพี่เจ้าขอบคุณเจ้าต่อไทยลือหลากสีสะปะของดี